มีคนถามเข้ามานะคะจากคลิปนี้เนาะก็คือเมื่อหลายปีมาแล้วเนี่ยผิงสอนวิธีสร้างสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วย Photoshop แล้วเขาก็ถามเข้ามาว่าแล้วจะทำให้มันโค้งเนี่ยทำอย่างไรนะคะเวอร์ชั่นเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็น cc 2019หรือ18นี่แหละแต่ปัจจุบันนะคะ Photoshop ที่ผิงใช้เนี่ยเป็น CC 2022เดี๋ยวผิงจะมาสอนวิธีการทำกันบอกเลยว่าง่ายมากๆยิ่งเราอัปเดตโปรแกรมของเราให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันมากเท่าไหร่นะคะการใช้งานจะยิ่งง่ายมากเท่านั้นนะคะอ่ะวิธีการทำให้สี่เหลี่ยมมันโค้งใช่ไหมเดี๋ยวเรามาทำสี่เหลี่ยมก่อนแล้วกันเนาะก็ผิงไปที่คลิกขวาและเล็กเออและเลือกที่ เล็กเ n g เกิลทูนะคะจากนั้นเดี๋ยวพิงจะใส่สีที่เป็นสีส้มก็ได้ส่วนสโต k กพิงจะไม่เอานะคะขีดค่าไปเลยทีนี้เราก็มาลากค่ะเมื่อลากปุ๊บเราก็จะได้สี่เหลี่ยมใช่ไหมทีนี้เวอร์ชั่นสมัยก่อนนะคะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยถ้าคุณไปดูเปรียบเทียบดีดมันจะไม่มีจุดตรงนี้ให้เห็นไหมคะ แน่นอนว่าเวอร์ชันนี้มีจุดให้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ปรับองศาการโค้งของสี่เหลี่ยมได้นั่นเองเห็นไหมคะง่ายมากๆแค่นี้แหละทำให้มันโค้งทำอย่างไรเนาะก็ไป ลองไปทำกันนะคะแต่ต้องบอกว่าต้องเป็นเวอร์ชัน2022เท่านั้นนะคะถึงจะทำได้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ผิงไม่รู้เหมือนกันเพราะผิงไม่ได้ใช้อันนี้เป็นผิงซื้อลิขสิทธิ์ของแท้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาอัปเดตอะไรมาผิงก็จะได้แบบเวอร์ชันล่าสุดตลอดต่อเนื่องนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่ถามเข้ามาถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยละกันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ